เหี้ยอะไรกันเมื่อกี้อยากรู้จริงๆเลยนะพวกมึงเป็นใครครับพวกมึงคือใครครับนี่ผมเนี่ยดังระดับ600,000ผู้ติดตามเฮ้ยที่ไม่รู้จักเฮ้ยขนาด600,000คนเลยเหรอ600,000กว่าอันนี้600,000กว่าเราอะ360,000เฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวคุยไอ้ตัวนั้นอะ230,000เราอะ85,000 80,000ก็เยอะเท่าไหร่เนาะ53เอาจริงคือเราใช้บารมีน้องๆเพื่อมาเข้ารายการถูกไหม No 53นี่มาจากอะไรรู้ไหมคัดคนเว้ยคนที่จะเข้ามาติดตามได้นี่คือแบบว่าผมทักโอเคไอพิเศษส่วนตัวผมนั่นหมายความว่าทำไมถึงยอดผมน้อยเอาจริงคือเป็นคนมองโลกในแง่ดีพอสมควรมองโลกในแง่ดีพอสมควรขอต้อนรับอเวนเจอร์ติ๊กต็อกที่มาโหดเตรียมกระเฮียพาเชียร์บอลเราจะทำเหมือนมันเป็นรายการแต่ไม่เป็นรายการแม่งไม่ให้หวัดดีด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เหี้ยกูจะให้พวกมึงแนะนำตัวมันก็ดูแปลกๆแต่แค่แนะนำซะหน่อยเพราะว่าในโลกของ YouTube กับ Facebook บางคนอาจจะไม่รู้จักพวกคุณเฮ้ยคุณอายุ19ปีครับคุณเริ่มทำที่ต่อตั้งแต่ไหนอยู่ๆแม่งถ้าผมบอกว่านี่คือช่องกีฬาที่เป็นแบบตัวบุคคลที่ยอด Subscribe ยอด Follow สูงที่สุดใช่ไหมมันใช่ไหมใช่สิแล้วเก่งไงยิ้มยอดเยอะนี่อย่างนี้เออทำไมมันเกิดขึ้นทำไมอยู่ๆคุณไปจับ TikTok วะทำไมถึงจับ TikTok คืออย่าง Facebook อย่าง YouTube คนทำเยอะแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเออ TikTok มันไม่มีใครทำเลยตอนนั้นเขายังเต้นใช่ไหมเออเต้นอยู่เลยเออเราก็เลยแบบว่างั้นลองทำมันดีกว่าใน TikTok นี่แหละในแบบของเราซึ่งตอนแรกที่ผมทำอ่ะผมก็อะไรก็ไม่รู้นะพูดตามตรงพูดเลยพูดแมวเลยไม่รู้แต่สุดท้ายที่สุดมันก็ค่อยๆดีขึ้นวันนี้ก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆทำได้อยู่เท่าไหร่17ครับผ่านมา2ปีถูกต้อง follower 600,000เกือบ3 603,000ประมาณนั้นครับแล้วเป็นแฟนแมนซิตี้ถูกต้องทำไมถึงช่องชื่อช่องอะไรนะบลูมูนจ้ะทำไมต้องบลูมูนก็เพลงเขาบลูอ๋อแมนซิตี้ร้องกันตกอ่ะไอดอลคุณคือใครหมายถึงว่าในเรื่องของสไตล์ไตล์การเล่าข่าวอะไรเงี้ยในขอบสนามมผมบอกเลยว่าคนนี้ไอดอลผมผมดูมานานมากอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วเว้ยทำไมผมถึงต้องถามเรื่องถามพี่เกมอยู่ตรงนี้แล้วไอดอลพี่เกมชัวร์อยู่แล้วเป็นตัวท็อปขอบคุณมากขึ้นมานานไอเรื่องจริงชัวร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คนอยากได้อยากเชิญเป็นไงพี่เขินพี่เบลขอบสนามใช่พี่เบลไม่พี่เกมเนี่ยพี่เกมอย่าเพิ่งผมพูดถึงพี่เบลก่อนพี่เกมเนี่ยคือเป็นไอดอลของผมในเรื่องของความพิธีกรก็มึงดูคิดนานดูขายอยู่ใจตอมหายอยู่เป็นจะเค้นนะว่าแบบจะยังไงอ่ะรู้แก้ปัญหาเหรอหาไม่รักแต่มีคนนึงโอ้เขาบอกคือผมเขาบอกผมตลอดนะว่าผมเป็นไอดอลเขาแบบพี่นี่ต้นแบบผมเลยผมนี่ชอบพี่มากเลยโอ้โหพี่นี่คือแบบว่าสุดยอดเลยแล้วเชียร์ทีมเดียวกันด้วยแล้วหน้าตาเราดีเหมือนกันด้วยให้เขาพูดบ้างอะไรนะให้เขาพูดบ้างคุยกันมาแล้วยังไงครับคุณทำTikTokมากี่เดือนแล้วฮะ3เดือนครับสามเดือนเดือนครับคุณผู้ชมฟังนะฮะ3เดือนยอดเท่าไหร่ครับ350,000ครับ350,000มีญาติมึงทำอยู่ในTikTokไหมหรือไม่มีไม่มีไม่มีญาติมึงไปบูธให้ไหมไม่ใช่ไม่มีพี่มีเส้นหรือเปล่าไม่มีผมไม่เคยเสียเงินเลยเหรอจริงครับสุดยอดออร์แกนิกล้วนๆแล้วปกติออร์แกนิกบ่อยไหมฮะปกติมันออร์แกนิกตลอดไหมข้างบนมีนะไม่มีคนชอบหาผมออร์แกนิกอยู่เนี่ยผมก็เจ๋งมากเลยไม่เลยนะไม่นะเฮ้ยออร์แกนิกเขาไม่กัดฟันถ้าทำได้นะจุดไหนมันทำให้แบบอยู่ๆคุณพุ่งขึ้นมาคุณพอจำได้ไหมอยู่ๆหัวฟูดูบอลนั่นกลายเป็นช่องที่คนทั้งติ๊กต็อกนั่นพูดถึงถ้าเป็นเรื่องฟุตบอลผมว่ามันเป็นตอนแรกนะคลิปแรกที่เกิดเพราะว่าลิเวอร์แพ้ลีดก่อน 2-1 แบบนั้นไอ้คือแมตช์แรกแล้วก็มีนี่เสื้อดาวินปอกแป๊กคือมึงยิงไงก็ยิงไม่เข้าอ่ะมึงทำอะไรอยู่อ่ะดาวินตอนนั้นอ่ะคือชนเสาชนคานสะดุดขาตัวเองอะไรนู่นนี่นั่นนะผมเรียกมันดาวินปอกแป๊กแต่นั่นคือแค่รู้จักในระดับนึงแต่ผมว่าถ้าจะรู้จักจริงๆอ่ะมันคือคลิปที่สโมสรอัปเกรดคือเป็นภาพสโมสรแต่คือเป็นในอีเวอร์ชั่นหนึ่งอันนั้นคลิป 3.5 ล้านคนดูแล้วผมก็เกมแต่พี่ดันให้ช่องเกมอ่ะไม่ต้องห่วงอันนี้พี่จัดให้อยู่แล้วเกมเนี่ยเกมพูดเหมือนให้พี่ดันอ่ะเกมพูดอย่างอ่ะทุกคนว่ามั้ยล่ะไอ้เหี้ยตอนอยู่ข้างล่างพี่เกมไม่ใช่ได้ว่ะไม่พี่คืองี้พี่เกมวันแรกที่ผมเข้ามานะผมติดตามพี่ผมผ่านไป 30,000 แล้วพี่ยังไม่ติดตามผมผมผ่านไป 100,000 พี่ก็ไม่ติดตามผมผมเข้า 250,000 พี่ก็ไม่ติดตามผมแต่พอวันนึงผมมีชื่อเสียงพี่กลับมาติดตามผมอย่างเงี้ยมันใช้ได้เหรอทุกคน อ่ะ
เอางี้กันขอโทษแล้วกันไอ้เหี้ยขอโทษแล้วกันแกงแต่ติดแต่เห็นตลอดแล้วก็รู้สึกว่าคุณมีคาแรคเตอร์นี่น่าสนใจเฮ้ยคุณมีไอดอลมั้ยในการทำงานด้านนี้คุณมีแบบใครสักคนที่เป็นพลังอันนี้ไม่มุกเลยนะไม่มุกเลยอ่ะพุเป็นไอดอลไม่ใช่ไอดอลคือพี่เกมเฮ้ยพี่เกมมันพูดยากพี่คือทุกคนว่าจะเป็นเพื่อนผมคนรู้จักเชียร์ลิเวอร์พูลเหมือนกันพี่เกมคือแม่งโนหนึ่งอยู่แล้วไอ้เหี้ยจริงจริงแต่พี่แค่ไม่ค่อยลงคลิปไม่ต้องแอดอะไรนะพี่แค่ไม่ค่อยลงคลิปใช่พี่ไม่ค่อยทำครับเออแต่ทุกคนน่ะรักพี่มากแล้วก็เวลาผมไลน์เงี้ยน้องๆแฟนลิเวอร์ใช่ไหมเขาจะบอกว่าเอาพี่เกมมาไลน์มึงสิเอาพี่เกมมาได้ไหมผมโอ้โหผมไม่ได้พาวเวอร์ไปเขาไม่ค่อยมาพี่ดังแล้วจริงไอ้เหี้ยถ้ากูยิงไม่อยู่ตรงนี้ก็ไหนสัตว์โอ้โหก็ขมักทีเดียวจริงจริงงงไหมอยู่ๆตัวเองอยู่ๆเราก็กลายเป็นคนที่แบบไอ้เหี้ยคนติดตาม300,000อ่ะมันงงพี่มันงงตอนวันที่พูดตาม100,000มันขึ้นมาละวันขึ้นมาละ10,000สิบวันรวดปักๆๆๆแล้วก็มาพอ200,000ปุ๊บมันจะมาถึง200,000ไป300,000นะมันจะขึ้นมาละ7,000-8,000มันบางทีมันก็ตกใจนะตกใจสิกูก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าลักษณะของ TikTok เนี่ยพอเราขึ้นแสนเนี่ยมันจะค่อยๆสโลว์ละใช่มันจะขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอย่างไอ้นี่เขาสบายแล้วเขา600,000เขามาจัดการแต่เราเพิ่งมา3เดือนไงสุดยอดเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเขามีเคล็ดลับในการจัดคอนเทนต์ยังไงเฮ้ยช่วงหลังเราห่วยๆนะครับผมช่วงหลังเราไม่ค่อยถึงช่วงนี้อะไรนะอะไรนะเล่นเป็นไงฮะฟุตบอลสตอรี่ใน TikTok ใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นใน TikTok เลยนะครับต้องจริงๆต้องขอบคุณเพื่อนผมครับพี่เพราะว่าคือถ้าช่วงนั้นแมนยูไม่แย่เนี่ยก็ไม่มีคนรู้จักครับผมโดนล้อจนดังครับพี่ใน TikTok เออใช่จริงๆแมตช์ที่แมนยูแพ้ลิเวอร์พูล 5-0 นะครับพี่มันเริ่มมาจากหลังแมตช์นั้นแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนนั่งคุยตามปกตินี่นะครับแล้วมันล้อจนแบบล้อจนแล้วมันก็มีเพื่อนอีกคนนึงนั่งแอบถ่ายอยู่ใช่มั้ยพี่แล้วไอ้เพื่อนคนที่ล้อมันก็ล้อไปล้อมาจนแบบล้อแบบล้อจนรุนแรงอ่ะเออจนเหมือนจะแบบว่าเหมือนจะเออมันจะงักกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปลงแล้วมันก็แบบคือก่อนหน้านั้นคือไม่เคยลงคลิปเลยนะพี่ใน TikTok เนี่ยไม่เคยลงคลิปเลยแล้วแบบคือผมก็ไม่คิดว่าคนจะดูนะคลิปนั้นอ่ะลงไปปุ๊บมาดูตอนเช้าทียอดมันขึ้นไปประมาณ 400,000 500,000 วิวประมาณนี้ครับพี่ก็อุ้ยเหี้ยมาได้ไงวะหลังจากนั้นก็เลยทำคลิปลงเรื่อยๆครับพี่แต่คลิปของคุณจะเป็นสไตล์ที่แตกต่างจากคนอื่นเลยครับคุณจะเป็นโชว์ความเท่ของพวกคุณเนี่ยแล้วก็จะมีแก๊กหลังเกมที่แบบครีเอทจำได้ไหมผมเคยชมคุณตอนที่ครับลิเวอร์พูลแมนยูมาเตะที่ไทยแล้วคุณไปดูที่ราชมังค์เพราะว่ามันแท็กไปที่ราชมังค์นะใช่ครับราชมังค์แล้วคุณมาขอถ่ายรูปแล้วผมบอกว่าผมจำคุณได้ครับแล้วผมก็ตามงานคุณที่เป็นงานล้อผมชอบคลิปนึงที่แม็กควายโยนเสื้อมาผมไม่รู้ว่าตอนนั้นมันมาก่อนเลยแต่ผมไม่เจอนะแล้วผมแบบเรียกว่าครีเอทเลยคือแม็กควายแม่งโยนเสื้อให้แฟนบอลแล้วคุณก็รับเสื้อแม็กควายแล้วก็ปาทิ้งเอ้ยไอ้มุมแบบนี้คุณไปหามาจากไหนวะอันนั้นผมเอาจริงครับไอคลิปนั้นอะคลิปแม็กไกว์อะเหมือนผมเห็นจากของฝรั่งจริงพี่แต่ว่าแต่เขาไม่ได้ทำเหมือนผมนะเขาทำเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าคือทำให้ผมไปเห็นจังหวะที่แม็กไกว์โยนเสื้อแล้วผมก็คิดเฮ้ยตอนนั้นแม็กไกว์คือแบบว่าไอ้นี่มากเลยนะในช่วงนั้นแม็กไกว์คือแบบหนักเลยหนักมากหนักเลยช่วงนั้นคือหนักมากหนักจริงๆอะผมก็เลยแบบลองดูไว้ขำๆก็ให้เพื่อนโยนมาปุ๊บตัดมาที่ผมแล้วแบบโยนเสื้อแม็กไกว์ทิ้งเลยแต่แม่งมันก็มีดราม่าอยู่นะพี่อันนั้นอะใช่ครับคลิปนั้นมันก็มีคนที่แบบว่าดูไปโดนตลอดอย่างนี้สิ่งที่ผมรู้สึกคือเหมือนคุณเริ่มจากแค่มือถือเครื่องเดียวใช่พี่แล้วตอนนี้คุณมีเป็นโปรดักชั่นแล้วนะแล้วภาพคุณสวยมากๆเลยมือถือเครื่องเดียวพี่ก็ยังเป็นมือถือเครื่องเดียวแต่มันมีการจัดไฟมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาครับอันนี้คือมีทีมงานมาช่วยไม่มีพี่ไม่มีครับเหรอก็มีเพื่อนผมเวลามาถ่ายรีแอคชั่นกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็เป็นคนจัดทั้งหมดแต่ก็จะมีเพื่อนที่มาทำให้คลิปมันสนุกครับพี่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆผมด้วยตอนนี้คุณกลายเป็นขวัญใจแฟนขี่ที่แบบเป็นสายแบบวินเทจเป็นสายแบบว่าเท่ๆแล้วนะคุณรู้ตัวไหมน้องๆพูดถึงคุณเยอะมากไม่รู้ตัวไม่รู้ครับไม่มีกูอวยมึงมั่วๆไปกันไอ้เหี้ยมึงรู้ตัวมั้งไม่ได้ไอ้สัตว์ไปทอมตัวอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยผมคุยอย่างสุดจี๊ดตัวจริงของผมลุงหนวดฮะครับผมเริ่มต้น TikTok กี่เดือนแล้วฮะหรือว่าเป็นปีแล้วหรือไงถ้าเริ่มจริงๆคือตอนสิงหาครับสิงหาปีที่แล้วสิงหาใช่ครับยังไม่ถึงปีลุงหนวดสันแหลกเนี่ยชื่อจริงๆเมื่อก่อนผมเนี่ยทำสตรีมเกมเป็นสตรีมเมอร์เลยใน Facebook แล้วก็เหมือนมันหมดแพ็คก็คือไม่รู้กันแหละคือหาแดดไม่ได้อะตอนนั้นกำลังปั้นให้สวยอยู่กำลังปั้นคำพูดให้สวยอยู่อ๋อนี่พี่พูดตรงไปเหรอพูดตรงไปพี่ขอโทษยังไงมันเป็นยังไงก็คือมันทำแล้วมันหมดแพชชั่นแต่ก็มันเป็นแบบพี่พูดนั่นแหละมันไม่ดังมันไม่ดังปุ๊บเราก็มันจุดประกายตรงที่วันนั้นเจอเฟรมที่แดงเดือดที่ราชมังค์แต่ตอนนั้นไม่กล้าทักแล้วคุณเจอผมไหมเจอแต่ไม่ทักไม่รู้จัก
ไม่ถามจริงคุณไม่รู้จักเกมในโฆษณาจริงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนดังอีกเหี้ยด้วยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จุดเริ่มต้นก็คือวันแดงเดือดวันนั้นชนะทีมครับทีมกูเนี่ย4-0เราก็เลยรู้สึกเฮ้ยอยากทำช่องว่ะอยากทำช่องก็เลยสร้างช่องขึ้นมาก็เลยเอาชื่อลุงหนวดเนี่ยมาจากตอนสตรีมสตรีมตอนนั้นเราเล่นเกมอะไร RV RV ตอนนั้นมันชื่อไอ้หนวดอีกเกมแล้วคนในนั้นอ่ะมันเรียกลุงหนวดพอโล่เท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นแสนกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ลุงแล้วแสนกว่านี่คือตึงมากนะเป็นธรรมดาไอ้เหี้ยเอาตรงเนี้ยไม่มีใครถ่อมตัวเลยไม่มาพอดีไอ้ที่นี่แอคเกินไอ้ที่นี่ถ่อมตัวเกินกูงงชิบหายเลยอ่ะพอนั่นเสร็จปุ๊บก็มาทำแล้วก็ลงคลิปไปแล้ววันพอดีมันมีช่วงที่ช่วงสิงหานั่นแหละเจอลิเวอร์พูลแล้ววันนั้นแมนยูดันชนะอีกมันก็เลยรู้สึกโอ้โหแรงมากอันนี้เล่าหรือล้อกูล้อเล่าสิพอพูดตรงๆแล้วเราก็ทำมามันก็เลยเป็นแบบช่องสไตล์ข่าวแบบมีแบบหยอกไปแต่เป็นข่าวแบบเพราะว่าคนอื่นเขาเล่าข่าวแบบเชิงทางการกันหมดแล้วที่เราเห็นกันแต่เราอยากเล่าแบบในมุมแบบบ้านให้มันแบบเข้าใจง่ายไม่พี่ผมว่าเขาเหมือนลุงสอนหลานนะเหมือนสอนเด็กๆจะชอบเรียกตัวเองว่าลุงลุงก็จะบอกให้นั่นหนูๆอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเวลาเราคุยกับพวกในคลิปอย่างเงี้ยเราจะเรียกพวกเองอะพวกเองฟังนะอะไรเงี้ยจะเรียกจะแทนคนรู้ว่าเป็นเองแล้วมันมีอยู่คลิปนึงที่มีคนมาเม้นเรียกเองเลยเหรอคนนั้นแก่มากไงแล้วเขาบอกมึงเรียกเองเลยเหรออ๋อมันเป็นสไตล์คาแรคเตอร์เนี่ยมันติดจริงจังเนี่ยเองนี่มันยากตรงไหนวะติดจริงจังคำว่าเองนี่มันยากตรงไหนวะไม่รู้แต่เขาด้วยความที่เขาวุฒิโสไงในคลิปเราเรียกว่าเองแล้วคงเขาคงอินกับคลิปเราอ่ะมึงเรียกกูเองเลยเหรอเราขอโทษครับที่มันเป็นแค่คาแรคเตอร์ก็เลยมันก็เลยเป็นจุดนั้นก็แล้วยอดวิววันนั้นอ่ะดีเริ่มค่อยๆไล่มาทุกวันนี้ก็เป็นลงข่าวแมนยูลงข่าวแมนยูหรือมีคอนเทนต์บ้างตามเทศกาลอย่างล่าสุดเนี่ยโคตรตึงที่วาเลนไทน์ยอด 500,000 กว่าเฮ้ยคิดอะไรวะวาเลนไทน์ลงแบบพวกแฟนนักเตะของทีมดังๆมีแมนยูอ่ะที่ยอดทีมอ่ะนะทีมยอดทีมของอังกฤษตอนเนี้ยดีจริงไม่เราเสมอฟอร์เรสได้ครับโคตรได้แล้วเราก็เลยแบบทำอะไรไปตอนนี้ก็พังหมดคือจะบอกว่าทีมมันดีก็ทำอะไรก็ปังทีมดีอะไรก็ปังคือทุกคนดูดีหมดถามพี่แต่เขาผมพูดอย่างนี้นะฮะหลายคนอาจจะมองว่าเขาเหมือนแบบตัวโดนตัวตลกแต่พี่ชายผมแม้ว่าเขาจะแก่กว่าน้องๆทุกคนอายุเท่าไหร่ฮะ37แต่คุณเห็นไหมครับว่าความฝันของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอายุนะฮะเขาฝันอยากจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์อยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลอยากประสบความสำเร็จด้านนี้แล้ววันนี้วันที่เขามียอดรวมกันแสนคน3ช่องทางเขาทักมาหาผมพี่มียอดแสนนะพาพี่ไปออกขอบสนามได้ยังเรื่องจริงเรื่องจริงครับเฮ้ยคุณอายุ37แต่คุณไม่ท้อเลยคุณทำกับวงการนี้มานานไหมผมอยู่มาตั้งแต่ปี52 52ก็คือ3กี่ปี10กว่าปีป่ะ13ปี13ปีคุณก็อยู่ FM 99ทำหน้าฟุตบอลมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันมาทำให้คุณแบบใช้คำว่าเริ่มมีตัวตนในโลกออนไลน์มันกลายเป็น TikTok คุณเห็นอะไรตอนนั้นทำไมถึงต้องเป็น TikTok เอาอย่างนี้ดีกว่าของผมนี่มาจากแรงบันดาลใจคือลูกเรามีลูกปุ๊บเราก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงจะจัดรายการ 02:00 น 04:00 อย่างเงี้ยไม่ได้ละไม่ได้ละเพราะว่าเราขับรถกลับบ้านขับรถกลับแล้ววันนึงเรารู้สึกเหมือนหลับในครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละดังนั้นเราต้องหาอะไรทำสักอย่างนึงคุณก็เลยเปลี่ยนจากหลับในไปหลังในแทนประมาณนั้นแล้วก็หลังแบบว่า2คนอะไรเงี้ยดีมากเลยครับครับกำลังดีเลยผมขอโทษนะขอโทษจริงแล้วก็พอเราหาจุดเปลี่ยนตัวเองเราว่าเอ๊ะต้องหาอะไรทำอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีความใฝ่ฝันนะว่าวันนึงผมอยากให้ไอ้เกมขอบสนามเนี้ยมันมานั่งไลฟ์กับผมอันนี้ผมพูดเสมอตอนที่ไลฟ์ผมทำช่องนะครับตอนนั้นผมทำไปผมทำมั่วๆมากทั้ง Facebook YouTube TikTok อะไรเงี้ยผมก็ลงมั่วๆไปแต่ว่าด้วยความฝันว่าหนึ่งในนั้นก็คือต้องให้เกมเนี้ยมานั่งกับผมไม่ได้มานั่งแบบไลฟ์สดมานั่งพูดคุยกันโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนี่คือหนึ่งในฝันผมเลยแล้วก็ผมก็ทำไปเรื่อยๆทำไปก็คือลองผิดลองถูกครูพักรักกรรมจากคนโน้นคนนั้นคนนี้สุดท้ายมันก็ไปติดใน TikTok ก่อนพอไปติดใน TikTok เริ่มแรกก็ทำวิเคราะห์วิจารณ์คือที่โดนแบนนะติดแดงยังไม่หายเลยตอนนี้ยังไม่หายเลยฝากทิกตอกให้นะว่าเกิดไงกดแบนนิดหน่อยเขียวมากเลยยังไงตอบติดทิกตอกเพราะติดที่ทิกตอกปุ๊บมันก็เริ่มมีกำลังใจมันเริ่มมีกำลังใจแล้วก็ทำทิกตอกเรื่อยๆมาแล้วก็พอมาถึงจุดนึงไอ้ที่เราทำวิเคราะห์วิจารณ์กับโฟนตรงสตอรี่อย่างเงี้ยมันถึงจุดที่ว่าเฮ้ยทำไมผู้ติดตามกูคนมันไม่ค่อยแบบนิ่งละนิ่งแบบไม่ก้าวกระโดดอย่างเงี้ย
เราก็ต้องมาสังเกตดูสังเกตคนโน้นคนนั้นคนนี้อ่ะผมสังเกตเห็นไอ้ฟุ๊กมันเล่าข่าวอะไรเงี้ยมันทำยังไงวะแล้วก็ผมก็ทักไปถามฟุ๊กการเล่าข่าวแบบสไตล์ฟุ๊กอย่างเงี้ยการถ่ายแล้วตัดต่อในตัวเองเงี้ยมันตัดต่อยังไงฟุ๊กก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะพี่แล้วหลังจากนั้นผมก็ทำทิกตอกโดยใช้สไตล์แบบเหมือนหอยฟุ๊กอย่างเงี้ยทำแล้วก็ผมก็เล่าในสไตล์ที่มันเป็นของผมอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนดูพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนที่หนวดบอกแมนยูฟอร์มดีไงต้องขอบคุณแมนยูต้องขอบคุณเอริกเทนฮาร์กเลยพอแมนยูฟอร์มดีทุกอย่างมันก็เหมือนเทน้ำเทท่าเนาะทำอะไรก็ได้ขนาดลงคลิปหลังเกมแมนยูชนะเลสเตอร์แป๊บๆนี่คนดู 50,000 แป๊บๆคนดูแสนนึงผมงงมากทีมผมในฟอร์มเหี้ยมากยอดวิวผมนี่ดีไม่พี่ลิเวอร์พูลพี่ไม่ทำเรื่องลิเวอร์พูลเลยพี่จะไม่แสดงตัวเลยเตะรวมๆอ่ะไม่ได้จ่อจงนะแต่มีดาวินนูนเยสตีกันเองนะไม่จริงจริงนะคุณเป็นคนที่ต่อให้ฟอร์มทีมดีหรือไม่ดีคอนเทนต์คุณไม่ตายไม่เกี่ยวเพราะคาแรคเตอร์ของคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือเปล่าแต่มันคือสิ่งที่คุณนำเสนอมากกว่าเหมือนคุณเหมือนกันคุณจะบอกว่าเป็นเรื่องแมนยูผมไม่เชื่อจริงๆแล้วคุณเป็นคนจับประเด็นเก่งแล้วก็เลือกประเด็นมาเล่าดีประมาณนั้นก็คือของผมไม่ได้มีแค่แมนยูอย่างเดียวก็มีหลายทีมก็คือผมเป็นคนตามข่าวอยู่แล้วแหละแล้วผมก็จะเลือกข่าวเช่นว่าเมียของโรนัลโดเงี้ยสมมติไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเงี้ยเขาแต่งหน้าเป็นสไตล์แบบแขกอาหรับเงี้ยผมก็เลยเอาเรื่องอะไรเงี้ยก็มาบอกเล่าอะไรเงี้ยเหมือนผู้ชายแบบเราเงี้ยฟุตบอลมันไม่ได้มีแค่ฟุตบอลถูกต้องผมเคยบอกกับน้องๆเสมอว่าไอ้โลกของฟุตบอลนะครับมันมีเป็นเหลี่ยมแบบ360องศาไหมอยู่ที่ใครจะไปเรียกเหลี่ยมไหนยิงเต็มข้อยิงแปรยิงฉีดยาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มุมที่คนจะมองเลยอันนี้ก็เป็นการเล่าข่าวอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเกร็ดนอกจากฟุตบอลมาแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเดเวลลอปมาให้คนได้ว้าวกันเกี่ยวกับพวกกราฟิกแล้วมันก็พุ่งมาเลยส่วนคนนู้นก็เป็นความเท่แนวล้อดีกว่าครับแนวล้อแนวรีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนนั้นเป็นข่าวเหมือนกันแต่ว่าเล่าแบบบ้านๆส่วนพี่ก็เป็นการจับประเด็นจับประเด็นที่แตกต่างออกมาแล้วก็มาเล่าเห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนน่าจะเริ่มสร้างตัวตนเกี่ยวกับฟุตบอลมาไม่ได้นานเลยนะแต่กลายว่าตอนนี้มีผู้ติดตามเยอะมากสิ่งที่ผมต้องการในเทปนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าพี่โฟนทักมาหาผมแล้วบอกว่าเฮ้ยขอมาออกหน่อยพี่เกี่ยวแต่ผมรู้สึกว่ามันส่งต่อองค์ความรู้บางอย่างหรือส่งต่อความเชื่อมั่นบางอย่างให้กับคนดูได้ว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าน้องนั่งดูพี่อยู่อ่ะแล้วน้องอยากจะเป็นใครสักคนบนโลกออนไลน์อ่ะแค่ทำเว้ยเพราะมันไม่มีใครมีหลักสูตรที่ตายตัวอย่างคุณก็ไม่รู้ว่าไอจะเป็นยังไงของคุณมันก็มาเฉยๆถูกป่ะมันก็ต้องลองผิดลองถูกแต่ถ้าเรามานั่งแล้วก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวอย่างนั้นโอ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ท่ามันไม่เกิดทำเลยเพราะทุกคนทำเองหมดเลยทำแล้วก็ขึ้นเอาขอพูดนิดนึงได้ไหมจะพูดเถอะผมขอนะขอแอร์ไทม์หน่อย4อย่างถ้าเกิดน้องๆดูอยู่นะเวลานี้นะเอาแล้วไอ้4อย่างนะครับไม่ผมทำมาประมาณ1ปี3เดือน1ปี3เดือนของผมตอนนี้ทุกช่องทางมีคนติดตามแสนนึงจากไอ้คนที่คนดูถูกครับว่าไม่มึงเนี่ยไอ้โฟนเงี้ยมึงจะมีคนตามหรอวะแต่วันนี้ผมสร้างได้ถึงแสนคนผมจำได้เลยวันที่เริ่มนับ1กับคุณนะครับใช่เราก็คุยมาตลอดเนาะแต่วันนี้มันมาถึงแสนคนมันเหลือเชื่อมากนะครับ4สิ่งที่คุณต้องมี1เรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองใช่ครับคุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณอย่าไปฟังคนรอบข้างต้องเชื่อมั่นในตัวเอง2คุณต้องมีความมุ่งมั่นถ้าเกิดคุณมีความมุ่งมั่นมีความขยันนี่ลุยไปเลย3สม่ำเสมอลงคลิปทุกวันวันละ2คลิป3คลิป2คลิป3คลิปลงทุกวันนะ1ปี3เดือนนี่ซึ่งข้อ3ผมทำไม่ได้ผมบอกเลยผมทำไม่ได้แต่ที่พวกคุณทำได้เนี่ยพวกเนี้ยนี่คือความเป็นอาเวนเจอร์อย่างเงี้ยทุกคนเป็นเหมือนกันหมดและ4ก็คือมึงห้ามหยุดเรียนรู้เด็ดขาด4สิ่งเนี้ยถ้าเกิดคุณมีนอกจากโลกออนไลน์และการใช้ชีวิตทั่วไปเงี้ยคุณประสบความสำเร็จแน่นอนในชีวิตครับไอ้เหี้ยหล่อเลยว่ะสั่งเออดีเหมือนจบงานเลยดีมั้ยสุดยอดผมก็เป็นพี่ใหญ่ของแก๊งอเวนเจอร์อ่ะเดี๋ยวเราพบช่วง2แล้วเล่นเกมกันเราจะเล่นเกมกันโอเคแต่ถ้าใครแพ้เราลงโทษนะได้หาคนชนะไม่ใช่คนเดียวเท่านั้นโอเคนี่เข้าแล้วเหรอเข้าแล้วนี่เข้าแล้วแล้วเกมเนี่ยผมบอกเลยว่านี่ครีเอทีฟครีเอทีฟผมสร้างสรรค์มากไม่ลอกใครไม่เคยลอกใครไม่เหมือนใครแน่นอนไม่เหมือนใครแน่นอนถามตรงๆว่าขออนุญาตพี่เวงหรือยังขออนุญาตตรงนี้เลยผมไม่เกี่ยวนะครับครีเอทีฟนะฮะขออนุญาตที่นี่เทพลีลานะฮะเดี๋ยวให้คือเกมสนุกมากอยากจะลองให้เขาลองเล่นในเวอร์ชันฟุตบอลดูนะฮะเดี๋ยวเราจะคุณเคยดูความต้องห้ามเคยดูไหมเคยดูไม่เคยนะก็คือคุณจะต้องห้ามพูดคำบนหัวคุณซึ่งคุณไม่รู้แต่พวกเขาจะหลอกถามคุณเพื่อให้คุณพูดออกมาแล้วคุณก็มีหน้าที่หลอกถามเขาเพื่อให้เขาพูดคำนั้นออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนหลับตาไหมหลับตาหลับตาแต่ตอนนี้ผมมีเหลืออันนึงสิโอ้ยก็ต้องเล่นด้วยอะไรเงี้ยมันกูว่าพี่เนี่ยพี่เกมไม่ต้องเล่นแม่งพี่บอกพี่เกมไม่ต้องเล่นครับมาเต็มก็เล่นไงเออมา
ครจะเริ่มก่อนให้โฮสต์ก่อนผมนะเอาเป็นว่าผู้ติดตามมากสุดอ่ะถ้างั้นต้องโหไม่ต้องเป็นมึงแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมึงก็เยอะออกมาแล้วถามมึงก็ได้เอาเลยอยากคุยอะไรกันอีกเอาเริ่มเลยเริ่มพี่เกมจ๋าจ๋าลิเวอร์พูลต่อไปเจอมาดริดอ่ะเออมันจะสามารถคว้าชัยได้ไหมไม่น่ายากนะเออเพราะว่าเล่นแอนฟิลด์ไงไม่น่าจะยากเท่าไหร่เริ่มเชียร์แมนซิตี้เหรอตอนไหนโอ้โหนานแล้วรอนานแล้วเออนานแล้วอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะเป็นเหี้ยอะไรประมาณหนึ่งหรอประมาณสองทศวรรษสองทศวรรษถามดีกว่าไอ้วันที่เสมอฟอร์เรสเนี่ยใช่ป่ะคือทุกคนแม่งจะเอาผมออกก่อนเราเยอะไงเราเยอะก็เลยคิดอยู่ไงวันที่เสมอฟอร์เรสเนี่ยเรารู้สึกไงมันต้องเล่นยังไงต้องวนไปหรอว้าวอีว้าวว้าวเว้ยว้าวเว้ยรู้สึกว้าวแต่สุดท้ายทีมเดี๋ยวก่อนถามกันเองนะว่าแต่สุดท้ายเราก็ยังรักทีมนี้อยู่เสมอไอ้เหี้ยไม่มีอะไรกูเหี้ยเฉยไอ้เหี้ยเฉยแม่งเค้กจริงนั่นไงสมมติว่าแมนซิตี้โดนปรับตกชั้นเนี้ยลงไปเหี้ยลงยังจะซัพพอร์ตอยู่เหมือนเดิมไหมยังจะหัวใจเลยเอาใจผมไปตลอดเอาใจผมไปตลอดกินผมไม่ได้หรอกผมบอกเลยเอาพี่เอามั้งพี่เดย์ครับก่อนเชียร์แมนยูชนะแต่ไหมอ้าวเอาผมไม่ลงหรอกกินผมไม่ได้หรอกกินผมไม่ได้หรอกไม่ลงหรอกมาดูดิผมก็ลืมแล้วไม่รู้เลยไอ้เล็กบัวอ่ะเฟรมถามผมผู้อื่นได้เลยครับพี่ไอคลิปนั้นพี่อ่ะจำได้ปะมันมีอยู่คลิปนึงอ่ะที่ว่ามันอัปเกรดอะไรสักอย่างอ่ะที่ว่าของปารีสแม่งอยู่บนหอไอเฟลอ่ะมันชื่อคลิปอะไรนะไม่รู้อ่ะนี่ทำไมลืมง่ายขนาดนี้พี่กูก็ระแวงอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้นี่เราอยู่ที่ไหนนะที่ที่หนึ่งที่นี่ครับโอ้โหชัดไปโอ้เรียบร้อยแล้วเขาก็รู้แล้วคุณเปิดมาอย่างเงี้ยเหรอพี่ไปเปิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะทำไมอ่ะก็เราอยู่ที่สตูไงที่หนึ่งโอเคสมมุติว่าเนี่ยนักเตะยุคนี้สมมุติว่าเปิดบอลจากริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยคิดว่าใครแบบดีที่สุดโอ้โหนี่เลยแอนโทนี่เลยดาโลเป็นไงดาโลเปิดบอลเป็นไงดาโลเปิดเป็นไงพี่เปิดบอลแย่ดิเปิดบอลแย่ดิอันนี้เราแบบว่าเราลุ้นเลยนะฮะเราลุ้นเลยนะฮะลุงเนี่ยคุยกับใครว่าคิดว่าวันที่มาดริดเจอลิเวอร์พูลเนี่ยคิดว่าต้องอยู่ในนั้นนี่แหละผมรู้แล้วคิดว่าใครยิงบ้างคิดว่าใครยิงบ้างนุนเยสยิงเหรอพี่นุนเยสสัตว์กูรู้แล้วกูรู้แล้วสัตว์กระจุยปังปังปังอะไรนะอะไรบ้างกี่ประตูกี่ประตูสัตว์สามประตูเปลี่ยนซ้ายทีขวาทีนะครับผมซ้ายทีขวาทีนะครับผมลุงว่าลุงนะลุงหนวดอะไรลุงหนวดที่พี่ฝนชอบบอกลุงหนวดเจ็ดแหลกไหมเจ็ดแหลกไหมตรงนี้แน่เลยเจ็ดแหลกไหมอะไรอะไรใช่ไหมที่พี่เกมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมเวลาเราดูพวกโดนเวลาเราโรนโดอย่างเงี้ยเราชอบโรนโดไหมชอบพี่ชอบไหมชอบยังไงบ้างโรนโดนี้แบบมันสับขาสับเหรออ้าวพี่เดี๋ยวพี่กับผมถ้าผมว่าพอดีกว่ารอดแค่นี้รอดไม่ต้องทายให้ถูกด้วยเราจะเอาคนเดียวถ้ามีใครสักคนนึงทายถูกคนนั้นรอดเอามาทายมาเอามาทายมึงก่อนนะของคุณคืออะไรคำอะไรโอเคบอลคุณหยิบออกมาผมว่าถูกอ่ะละโดนเลยใช่ไหมพี่อ้าวคุณล่ะเออของคุณครับสนามโผมพี่เองคุณเลยผมพี่เองคุณเลยคือเขารู้หมดแล้วอ่ะคุณเองไม่ต้องเลือกเอาอันนี้ก่อนอันนี้เลือกเดี๋ยวยาวแล้วมันวิธีการทำโทษมันไม่ได้ยากอะไรมันแค่นี้เลยมันก็ไม่เท่าไหร่นะพี่เกมแรกนะครับเอาเกมแรกครับเกมเอา
มาแป้งเย็นแป้งเย็นแป้งเย็นโอ้ยแล้วถืออาวุโสไม่ได้เออพี่ไปล้วงแต่เมื่อไหร่วะคิดว่าน่าจะเป็นเอาละเมื่อกี้ลุงตอบได้ลุงตอบได้แฟนแมนยูครับผมเป็นคำถามเกี่ยวกับแมนยูโอ้โหสบายเดี๋ยวพี่คุณสมบัตินี้เป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เป็นใครเริ่มเลยครับถ้าพี่ตอบไม่ได้นะพี่เอา2ก้อนที่แปะหน้าพี่อ้าวโอเคไอ้เหี้ยแสบตาผมขอเลือกเบอร์7ครับเบอร์7ครับเบอร์7เบอร์นำโชคไปเลยคุณครับผมตั้งใจโดนแดงโอ้ยรู้เลยรู้เลยรู้ละรู้เลยไอ้เหี้ยใครไอ้เหี้ยแฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนซีรู้แล้วรู้ผมรู้เลยรู้เนี่ยมันยากวิดิตผิดครับเอาล่ะเอาล่ะพี่โจนเอา2ก้อนเอามันต้องเป็นในเกมที่ไอริโอเฟอร์ดินานหรือว่าจอนโอเชเนี่ยไปเป็นผู้รักษาประตูแน่ๆเอาล่ะเอาล่ะวิเคราะห์เยอะไปด้วยอ่ะงั้นตอบเป็นเอ็ดวินฟานเดอร์ซาร์แล้วกันผิดครับเอาล่ะเอามึงอ่ะเออตั้งใจโดนใบแดงเหรอปีเตอร์ชไมเคิลนะปิดครับผมขอตอบว่าโอเล่คุณน่าสนใจครับถูกต้องเลยครับเฮ้ยไม่เห็นคิดอ่ะผมรู้แล้วดูนะถามนิดนึงเหตุการณ์ไหนวะนี่ครับเออมันมีอยู่แม็กแต่ช่วงจำไม่ได้ทีมไรคือว่าเขาวิ่งกลับไปเขาวิ่งกลับไปช่วยคือว่ามันคือว่าโซมันเป็นตัวสุดท้ายใช่มันหลุดเดียวไปแล้วแล้วโซชาแม่งยอมแบบว่าโดนใบแดงเพื่อนแม่ใช่แต่ว่าแมตช์นั้นก็โดนเฉลยแล้วเก่งเลยคุณเก่งเลยแต่ผมว่าเขาไม่ทำรู้นักบอลอันนี้เขาเก่งไงเขารอดแล้วผมว่าวันนี้ดอกสุดท้ายขอคนเดียวขอคนเดียวคนเดียวเท่ากับว่าพี่ฟูรอดแล้วรอดซะแล้วอ่ะรอดแล้วเอาล่ะเจอไหมวันนี้เฮ้ยรู้เลยหลังละเอาละกูทำเรื่องความสูงซิตี้อยู่เออมันมึงทำทุกเรื่องเลยเนาะจะทำก็ทำตามเราไปเดี๋ยวดูคลิปก่อนอ่ะเฟมกูทำอยู่ถ้ามึงเคยดูมึงจะรู้เลยมีคนเดียวสูง193หาเล่นละอย่างเงี้ยผมว่าผมรู้แต่ไม่ให้มึงตอบเดี๋ยวกูจะตอบก่อนเพราะกูยังไม่ได้ตอบเลยสูง193ลูเบนดิอัสผิดครับไม่ดูคลิปกูอ่ะใครตอบก่อนผมจะจำได้ไงพี่พี่เกมก่อนพี่เกมก่อนกูต่อกูไม่ก่อนเกมก่อนกูไม่ได้ดูคลิปมันด้วยเอเดนเซโก้ถูกต้องเอาดิอีกสักวู้ฮู้อะไรวะกูรอดแล้วอ่ะตอนมึงจะตอบว่าต้องปณีพี่ดูนี่มันก็2 3ไงที่มึงทำคลิปคือไม่มีตัวนี้ไม่มีเฮ้ยกูรอดแล้วเรารอดกัน2คนเด็กโหมันเก่งจริงโอ้โหทีมไหนลิเวอร์พูลใช่มั้ยลิเวอร์พูลครับชอบยิงมันโอ้ยยิงง่ายมากง่ายมากเอาใช่ป่ะง่ายเนี่ยเออเรารู้แล้วนะใครตอบก่อนมึงจ่ายข้อมูลน่ะมึงรู้ดิวะใครมึงโดนลิเวอร์พูลยิงแมนซิตี้มันจะมีกี่คนวะเออไอซาร่าก็ชอบเฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนนึงยิงอ่อนแล้วมาเน่เอาปิดครับโอ้ยซาร่าปิดครับอุ้ยคูตินโญ่ลุงเข้าแล้วนะเออว่ะแม่งยิงมันเออว่ะลุงแม่งโอ้โหมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเกมจบแล้วนะฮะผู้ชนะมี3คนคือลุงฟูและเกมเองแต่ว่าเคสเนี่ยมันมี5ก้อนซึ่งมีคนนึงจะเหมา3ก้อน3ก้อนไปเลยอ่ะให้คุณเลือกให้คนที่โดนเยอะเลือกก่อนเอาก้อนไหนเกมเป็นคนบาดด้วยพี่กี่ก้อนนะ3ก้อนไง3ก้อนเลยเหรอมี3คนนะไม่เอาก็จะให้พี่3ก้อนแล้วอีกคนนึงมี5ก้อนพี่โฟนท้าบอกพี่บอกว่าพี่บอกว่าก้อนเองไงอีกก้อนเดียวพี่มารับได้ทุกอย่างมาเลยมาอ่ะสุดท้ายแล้วฮะสนุกมากวันนี้ฮะฝากช่องฝากการติดตามหน่อยก็ฝากทุกคนนะติดตามเลิกขนาดนี้แล้วนะครับไปที่ช่อง TikTok บูบูนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะครับบูบูนฮะหัวฟูดูบอลนะครับทุกช่องทาง TikTok YouTube Facebook Fanpage มีครบนะครับผมเรื่องฟุตบอลที่โคตรมันรอคุณดูฟุตบอลสตอรี่นะครับมีทุกอย่างเหมือนกันครับ TikTok YouTube เพจ Facebook นะครับฝากด้วยครับผมครับผมก็ฝากลุงหนวดสั้นแหลกไว้ด้วยนะครับก็มีทั้ง TikTok และก็เพจ Facebook ครับชื่อตามนี้เลยลุงหนวดสั้นแหลกโดนครับที่ลงทุนขนาดนี้แล้วนะครับเค้กโดนคนเดียว3ก้อนแป้งโดนทุกรอบไม่ติดตามไม่ได้แล้วนะครับโฟนตุงทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับ
ฝากเกมเองด้วยนะฮะก็ไม่ค่อยได้ลงนะฮะขนาดไม่ลงก็แสนแปดแล้วนะฮะถ้าลงบ่อยไอ้พวกนี้ก็คือแบบตึงอะตึงเบาอะบอกเลยเบาแล้วผมกับหลาแท็กทีมกันเมื่อไหร่อ่ะทิกตอกระเบิดนะบอกก่อนฝากติดตามเกมเองด้วยฮะขอบสนามไม่ต้องติดตามฮะคนสับเยอะแล้วติดตามเกมเองแล้วกันถึงเวลาลงโทษแล้วใช่ไหมฝากสักหน่อยพวกคนไลค์กันตอนกี่โมงเป็นรวมตัวกันมีคนฟูแล้วกันก็ทิกตอกเวนเจอร์นะครับมีพวกเรา5ช่องนะครับไลฟ์ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มนะครับคุณจะเป็นสับสไครต์คุณจะแฟนคลับใครสามารถดูในช่องทางกันได้เลยเพราะมันจะขึ้น5คนอยู่แล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับ4ทุ่มวันศุกร์ของทุกสัปดาห์เจอกัน TikTok Avenger ครับโอเคขอบคุณด้วยมากครับ TikTok Avenger แล้วเราจะลากันด้วยบทลงโทษขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับขอบอลนะแคมเปญใหม่ของช้างนะครับฝากไปด้วยนะฮะถ้าคุณดูบอลเนี่ยต้องมีช้างคู่กายไว้เลยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างสุดยอดจริงครับมาพร้อมนะนับมาทีมงานเรื่องอะไรเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเลยเฮ้ยผมกินเรียบร้อยเอาเลยไปลูกด้วยเดี๋ยวเลิกสะพานกูเป๊ะเป๊ะไปดิเดี๋ยวเป๊ะไปหน้าดิอุ้ยอย่าติดอย่าติด